สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับครูสุลักษณานกสวนค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่คลิปในเรื่องของการใช้งานแคนวานะคะเป็น EP ีที่3ค่ะหลังจากที่ EP ีที่แล้วนะคะเราได้เรียนเครื่องมือพื้นฐานบนแคนวานะรวมถึงการบันทึกงานนะคะเป็นไฟล์รูปภาพการแชร์งานออกไปนะคะหรือว่าการส่งงานเข้าคลาสเพราะว่าเราได้มีการดึงนักเรียนเข้าไปอยู่ในคลาสเรียนของอ่ แ a นว่า for education นะคะเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ตัวลิขสิทธิ์หรือตัวโปรได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้นะครูจะมาสอนการใช้งานเทมเพลตหรือแม่แบบย่อยนะคะโดยวันนี้เราเลือกแม่แบบมาหนึ่งแม่แบบเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าแม่แบบที่ครูมาแนะนำวันนี้นะคะเป็นแม่แบบอะไรนะอะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าแคนวาเช่นเดิมนะคะสาหรับแม่แบบวันนี้นะคะครูจะแนะนาเป็นตัววิดีโอเพื่อ การศึกษานะคะเป็นวิดีโอเพื่อการศึกษาแปลว่าวันนี้เราจะต้องส่งออกงานออกเป็นไฟล์ mp4 ก็คือเป็นภาพเป็นวิดีโอนะคะ,ะครูเลือกไปที่วิดีโอเพื่อการศึกษานะคะเสร็จแล้วนะตัวตัวเทมเพลตมีเยอะเลยค่ะวันนี้ครูเลือกวิดีโอที่เป็นแบบ เข้างานใหม่อ่าจริงๆเราต้องใช้เวลาในการเลือกสักพักหนึ่งนะคะครูเลือกมาได้แล้วนะเป็นเป็นเพจเอ่อเป็นเทมเพลตเกี่ยวกับการเข้างานใหม่เหมือนการแนะนําตัวทํางานบริษัทนะคะแล้วครูก็เลื่อนหาเทมเพลตที่ครูถูกใจมา1นึ่งเทมเพลตนะคะ คุณเลือกเป็นเทมเพลตนี้มานะเนื่องจากมันเป็นวิดีโอถูกไหมนะักเรียนมันจะไม่ได้มีหน้าเดียวละแล้วลมันจะเป็นเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็มีหลายหน้านะเขาถามว่าอย่างอันเนี้ยมี8ดหน้าเขาถามว่าจะใช้ทั้งหมด8หน้าเลยไหมคูกดใช้ทั้งหมดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมนอันไหนไม่ใช้ลบทิ้งอันไหนอยากทําเพิ่มก็เพิ่มหน้านะคะอ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปแบบนี้นะคะที่เราเห็นตรงนี้ อันนี้คือไฟล์เสียงนะคะไฟล์เสียงที่เขามีใส่มาให้แล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์เสียงของเราเองได้แต่ไฟล์เสียงนี้นะคะมันจะยาวตลอดทั้ง8หน้าจบทั้งคลิปวิดีโอ1คลิปนะคะอาทีน,นี้พอเราเลือกเทมเพลตล้วเราลองมาฟังดูก่อนว่าเทมเพลตนะคะมันมีลักษณะเป็นยังไง นักเรียนจะเห็นว่าจากหน้าแรกนะคะเทมเพลตหน้าแรกเมื่อกี้เห็นไหมไฟล์ไฟล์ฟแรกมันน่าจะเป็นไฟล์คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเสียงหรือเราจะใส่เสียงเราเข้าไปก็ได้ก็ตัดเสียงเพลงของเขาออกไปนะคะพอมาหน้านี้น่าจะเป็นภาพนิ่ง อ่ะแบบเนี้ยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมของอะไรบ้างถ้าเราเลือกเทมเพลตนี้นะทนนีนี้พอด้วยความที่มันเป็นวิดีโอนะคะในแต่ละหน้านักนเรียนในแต่ละหน้านะคะมันจะมีการเคลื่อนไหวตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้และในแต่ละหน้ามันจะมีเวลานะคะเวลาเนี่ยอย่างเช่นหน้านี้มีเวลา5วินาทีเราสามารถปรับได้ตามเสียงที่เราใส่ในการพูดหรือเราจะหน่วงให้มันอ่านให้ทันอย่างเงี้ยนะคะเราก็ปรับได้นะ,ะเวลารวมทั้งหมดอยู่ตรงนี้ ถ้าเราปรับตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเวลารวมมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเทมเพลตนะคะอย่างที่ครูบอกในคลิปที่แล้วเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เขาวางโครงมาให้วางโครงภายนอกมาให้เราสามารถปรับเปลี่ยนภายในได้เราอยากจะเอาเตียงนอนไว้ตรงไหนเอาโคมไฟไว้ตรงไหนอยากทาสีห้องเป็นสีอะไรเราต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราร่วมกับความสามารถของโปรแกรมนะคะมันถึงจะทําให้งานเนี่ยออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพถ้าเราเลือกเทมเพลตนี้มาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะสียังเป็นสีม่วงสีส้มสีเขียวแล้วก็ใส่ตัวหนังสือ ธรรมดาเปลี่ยนเป็นข้อความของเราอย่างเงี้ยเราแทบไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเองนะคะมันก็อาจจะทําให้งานเนี่ยได้คะแนนน้อยถึงแม้ว่างานมันจะใช้ได้นะใช้ได้ ในกรณีที่เราทํางานเร่งด่วนหรือต้องพีเต์เร็วๆเนี่ยนะไม่มีปัญหาเราเลือกเทมเพลตแล้วเราใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราอยากได้ความคิดสร้างสารร์คหรือสนุกกับการทํางานเราต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายของข้างในเทมเพลตด้วยนะคะอ่ะทาทีนี้เรามาดูนะเสียงอันนี้นะคะสมมุติว่าเราไม่ชอบเราสามารถลบได้ลบทิ้งนะคะแล้วเราก็ไปหาเสียงมาใหม่นะตรงเนี้ยที่เราดูไปครั้งที่แล้วนะคะ มันจะมีทั้งภาพถ่ายเห็นไหมมีกราฟิกมีวีดีโอวีดีโอของโปรแกรมนะคะแล้วก็มีเสียงของโปรแกรมเราสามารถเลือกใส่ได้หรือถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เราอยากได้เสียงของเราเองนะคะเราก็ไปอัปโหลดนะอัปโหลดรูปครูทําให้ดูแล้วครั้งที่แล้วอัปโหลดเสียงก็ไม่ต่างจากอัปโหลดรูปนะคะก็กดเข้าไปอัปโหลดแล้วไปหาว่าไฟล์เสียงอยู่ที่ไหนแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองตอนนี้ครูอัปโหลดมาแล้วสมมติครูอยากใส่นะคะครูก็กดฝั่งนะะสวัสดีจ้าครูสุรศนนกส่วนเองนะ เรียนกันมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะแต่คลิปนี้นะคะมารู้จักครูให้มากขึ้นมาดูซิว่าครูเป็นยังไงชอบอะไรทําอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปเลยจ้าอ่าท่าน,นี้ด้วยความที่มันเป็นคลิปเสียงนะคะแล้วเวลางานสําเร็จมันจะเป็นวิดีโอถูกไหมเพราะฉะนั้นคลิปเสียงเนี้ยนักเรียนจะต้องอัดยาวๆต่อไปเพราะมันจะเป็นคลิปเสียงเดียวตลอดทั้งวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยวิดีโอตอนนี้ เวลาเบ็ดเสร็จ46วิแต่ครูมีคลิปเสียงแค่15วิอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเสียงเนี่ยมันจะวนนะคะเราก็อาจจะอัดยาวๆไปเลยสมมติเราตั้งใจทําสัก 1>, 1นาที60วินาทีใช่ไหมเราก็อัดคลิปเสียงพูดไปเลย60วินาทีอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาคลิปเสียงมาใช้นะวิดีโอนะคะวิดีโออันเนี้ยมันเป็นวิดีโอเราเห็นอยู่แล้วที่หน้าแรกถูกไหมแล้วด้วยความที่เป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยคือเป็นวิดีโอแน่นอนเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราถูกไหมลบทิ้งแล้วเ,เราก็ใส่วิดีโอของเราเข้าไปนะคะซึ่งครูไปอัดเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วอ่ะครูก็ใส่เข้าไปแบบนี้จะใส่เต็มพื้นหลังหรือใส่เล็กๆย่อ ก็แล้วแต่นักเรียนได้หมดนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้หมดนะจะทำเอฟเฟกตอะไรต่างๆจะตัดตรงไหนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัวหนังสือใส่เข้าไปหน่วงเวลานะเวลาที่มันมีตัวหนังสือแล้วเราต้องอ่านนักเรียนหน่วงเวลาตรงเนี้ยให้อ่านทันด้วยนะคะเราลองอ่านดูว่าเราอ่านทันไหมเนาะจริงๆเนี่ยการทําคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาเนี่ยคะ่ะ เครื่องมือเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยก็คือเครื่องมือในคลิปที่แล้วที่ครูสอนไปแต่ความยุ่งของมันก็คงจะเป็นเรื่องของการวางโครงเรื่องเนาะแล้วก็ออกแบบแล้วก็หาของมาประกอบหาคลิปสั้นๆมาประกอบอัดเสียงเราเข้าไปพิมพ์ตัวหนังสือให้หน่าสนใจนะคะอันนี้คืองานที่เราจะต้องสร้างสรรค์เองในวันนี้นะทัน,นี้พอเนี่ยประมาณนี้นะคะงานงานของวันนี้จะออกแบบอ,ออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนเดี๋ยวครูให้ดูของครูทําเสร็จไปแล้วนะคะเป็นตัวอย่างนะ เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะคะะนำเสนอเลยนะ อันนี้คือตัวอย่างคลิปประมาณนี้นะคะที่สําคัญนะนักเรียนอย่าลืมนะคะใส่ชื่อนามสกุลห้องแล้วก็เลขที่ของเราด้วยนะเดี๋ยวไม่งั้นครูไม่รู้ว่าเป็นงานของใครนะคะงานวันนี้ไม่เป็นทางการเป็นการแนะนําตัวแบบไม่เป็นทางการนะให้ครูรู้จักว่าหนูเป็นยังไงวันวันหนึ่งหนูทําอะไรมั่งนะสนใจอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นทางการเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในความสุภาพ รูปภาพเหมาะสมข้อความตัวหนังสือสุภาพด้วยนะคะสุภาพแต่ไม่เป็นทางการได้นะเราจะทำงานประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วงานนะเราจะส่งที่ไหนกันบ้างนะคะงานคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็เหมือนปกติเลยนักเรียนเราก็บันทึกได้ปกตินะคะถ้าใครเป็นโทรศัพท์มือถือก็บันทึกตรงนี้ก็ได้ค่ะบันทึกแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์วิดีโอ mp 4นะเป็น mp 4นะคะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลด นะกดดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะอันที่1นนะเมื่อดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วนะคะเราจะเข้าไปเก็บวิดีโอตัวนี้ไว้ที่ o o g l e Drive นะคะที่ Google Drive เข้าไปที่ไดร์ของตัวเองนะคะไปในโฟลเดอร์ตัวเองแล้ววันนี้ขอให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพราะว่าเดี๋ยวงานมันจะเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวเวลาครูหามันจะยากเนาะหนูสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่างาน5สค6หกสนะคะแล้วก็เอางานไปใส่ไว้ เอางานวิดีโอไปใส่ไว้นะคะแล้วแนะนำว่าให้ rename rename ก็คือเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่องานนิดนึงให้เป็นชื่อเราภาษาอังกฤษก็ได้นะคะให้เป็นชื่อเรานะอันที่หนึ่งะคะเราจะเก็บไว้ใน Google Drive นะเมื่อเก็บไว้ใน Google Drive เป็นไฟล์ mp4 เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งที่2เราจะส่งงานไปหาครูผู้สอน นะคะส่งงานไปหาครูผู้สอนอย่างที่บอกถ้ามีหลายครูเลือกให้ถูกคนนะคะข้อความตรงนี้พิมพ์อะไรจําได้ไหมพิมพ์ห้องค่ะขีดกลางเลขที่ค่ะแล้วต่อด้วยชื่อค่ะถ้านามสกุลซ้ำการเออถ้าชื่อซ้ําการวงเล็บนามสกุลด้วยนะคะแบบนี้6กทัเลขที่0ูนย์ชื่อสุรักษณะแล้วกดส่งนะคะพอกดส่งปุ๊บนะงานของนักเรียนนะคะมันก็จะไปอยู่ในคลาสเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแบบนี้นะคะนะเราก็จะเห็นงานของเราและเห็นงานของเพื่อนคนอื่นด้วย นะคะคปัญหาตรงเนี้ยเราเอางานมารวมกันได้ทุกคนเห็นเหมือนกันเห็นของเราด้วยและอาจจะไปดโดนของเราผิดพลาดขยับขยื่นเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราถึงต้องส่งตรงนี้ด้วยนะคะแล้วส่งไว้ใน google drive แบบนี้ด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเราจะส่งงานสองที่นะนักเรียนส่งงานสองที่นะคะอ่ะทีาน,นี้เราสลับกลับมาครูอธิบายงานให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ งานชิ้นนี้นะชิ้นสุดท้ายของวันนี้ถือเป็นชิ้นโบแดงเลยนะคะก็คือเราจะสร้างงานวิดีโอแนะนำตัวเองแบบไม่เป็นทางการนะคะ,ะความยาวสักประมาณ1นาทีก็ได้นะ50วินาที1นาที1นาทีน,าทน,าทนิดๆได้หมดนะคะแต่ไม่ใช่10วินาทีวิทวินาทีสั้นไปนะสัก 5 0วินาทีหรือ1นาทีกำลังดีนะคะโดยเราจะเลือกแม่แบบที่ชื่อว่าวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะเลือกแม่แบบตัวนี้นะแต่นักเรียนจะเลือกอันไหนมาแล้วปรับให้มันดีขึ้นให้มันงามขึ้นนะให้มันน่าสนใจขึ้นตามสบายเลยนะคะ แล้วส่งงาน2ที่อย่างที่บอก 1. ส่งเข้าคลาสเรียนของแคนวานะคะที่ส่งไปยังครูผู้สอนเมื่อกี้กับ 2. ส,ส่งเข้า Google Drive นะคะทั้งหมดงานทั้งหมดนะที่เป็นงานคลิปวิดีโอนี้นะคะครูให้เวลา7วันเลยนะักเรียนเพราะมันเป็นงานสําคัญครูตั้งใจว่าจะให้เป็นคะแนนกลางภาค20คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นครูเลยให้เวลา7วันในการทํางานสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อฟังคลิปจบนะคะไปเรื่อยๆนะเอาทําให้มันดีที่สุด ไปสามารถส่งได้ถึงวันพุธหน้านะคะก็คือวันพุธท,ที่11สิงหาคมเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนนะคะ7วันเลยนักเรียนทําให้ดีทําให้สวย20คะแนนคะแนนค่อนข้างเยอะเนาะเป็นชิ้นสําคัญของเรานะคะน่าจะต้องใช้เวลาทํานิดนึ่งเนาะน่าจะใช้เวลาทําคูณเลยให้เวลาทํา7วันแต่นักเรียนอย่าสับสนนะคะงานของวันนี้ทั้งหมดมี3งานงานชิ้นที่1นนะคะดูคลิปคลิปแรกแล้วเข้าคลาส เข้าคลาสของครูนะคะชิ้นที่1งงานชิ้นที่2ซึ่งจะต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งที่เรียนก็คือเข้าไปรายงานตัวนะคะเพื่อเข้าเรียนตาม QR code ที่ครูทิ้งไว้ให้อันนั้นภายในวันอาทิตย์ที่ภายในวันอาทิตย์สามทุ่มนะคะและงานชิ้นที่3ของวันนี้ชิ้นสําคัญเป็นคะแนนกลางภาคเป็นวิดีโอแนะนําตนเองแบบไม่เป็นทางการนะคะเพื่อให้ครูรู้จักหนูมากขึ้น นะส่งไป2ที่เข้าคลาสกับเข้า Google Drive นะคะอันนี้ให้เวลา7วันทำได้ส่งได้ถึงวันพุธหน้าก่อนเที่ยงคืนนะคะอันนี้คืองานทั้งหมดถ้ามีอะไรสงสัยเร่งด่วนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถ้าไม่ด่วนทักไลน์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวครูเข้าไปตอบเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์ต่อๆไปคลิปต่อๆไปนะคะขอให้เรียนมีความสุขกับการทำคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ